the cabbage. And this whole family do run up with the purse. I just put a pack on the way to Bogota. Fuck his ass out, and I'm telling what he saw. I'm gonna watch out, I don't know if he'll talk. Watch out, check his soul, and I'ma saw his legs off. They know that we're a gang, but they said that. หลังจากที่หาเสียงกันในคลิปที่แล้วนะครับเบสเลือกใช้รถ Toyota Hilux Vigo ใช่ไหมแต่คันนี้นะฮะหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับผมก็มานั่งเป็นรถแนวผู้บริหารรถหรูหราแต่ว่ายังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่เหมาะสมกับตัวผมมากๆนั่นก็คือ Mercedes-Benz S500e นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดคันนี้เป็น Exclusive ด้วยเป็นปี2017คันนี้จัดเต็มทุกอย่างผู้บริหารสุดๆวัยรุ่นมากๆไปดูดีกว่าป้ายแดง6ล้านเกือบ7ล้านบนทัวร์ออโต้ตั้งขาย2ล้านนิดๆเท่านั้นไปดูกันครับMercedes-Benz S500e เป็นปลั๊กอินไฮบริด Exclusive คันนี้ปี2017นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะกระจังหน้าเป็นแบบ3มิติสวยงามมากๆนะครับและคันนี้ได้ชุดแต่งบาร์บัสรอบคันเลยเป็นรถซีดานที่ขนาดกว้างที่สุดในเซกเมนต์นะนั่งสบายมากๆข้างในหรูหราสุดๆเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับแต่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าไฟหน้าเป็น LED Intelligent นะครับคือก็เป็นไฟหน้าอัจฉริยะแหละแล้วก็ดูสวยโดดเด่นเนี่ยเห็นชัดๆเลยไม่อยากพูดเยอะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับชุดแต่งบาร์บัสอย่างที่ผมบอกไปนะสวยงามมากๆแล้วล้อคันด้วยนะเรามาดูในส่วนของล้อแม็กดีกว่าล้อแม็กคันนี้ได้ของ BC Force นะครับเป็นมิชลินนะและเป็นยางปี2020นะครับผมสวยมากๆและคันนี้รหัสยาง 245/40R20 นะครับผมคันนี้ได้ล้อขอบ20ขับได้เต็มซูมล้อมากๆเลยนะสวยมากๆนี่อย่างที่ผมบอกนะครับชุดแต่งล้อคันของบาบัสเขานะตัวกระจกมองข้างนะครับครอบไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะสวยงามมากๆเลยนะครับผมเยี่ยมจริงเรามาดูเนี่ยคันนี้เป็นพาโนรามิกซันรูฟทั้งตอนหน้าและตอนหลังเลยนะเปิดได้ทั้ง2ส่วนนี่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าโอ้โหมันไม่ได้ดูเป็น S car ที่แบบมีแต่ผู้บริหารนะคันนี้เป็นดูเป็น S car ที่มีความเป็นวัยรุ่นแบบผู้บริหารวัยประมาณ 30-40 อันนี้ใช้แล้วเท่แน่นอนนะครับผมปลายท่อเป็นปลายท่อคู่แต่งมาแล้วนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมเราสามารถเสียบชาร์จได้ด้วยนะแต่อย่างแรกเลยเรามาเปิดกระโปรงหลังกันก่อนวิธีการเปิดกระโปรงหลังมีอยู่ประมาณ3วิธีนะครับแต่เพื่อเปิดตรงกุญแจเปิดแล้วก็คลิกเซ็นเซอร์ครับคันนี้เตะทีเดียวชัวร์ติดแน่นอนนะนี่เป็นแบบ2ชั้นด้วยนะครับผมเพื่อบอกกว้างขวางตรงไหนอ่ะเนี่ยเข้าไปทั้งตัวยังไม่ถึงเลยนะเป็น2ชั้นสวยงามมากๆวางของได้เยอะมากๆแล้วเปิดไปก็จะเป็นที่ชาร์จไฟอย่างที่ผมชี้ให้ดูนะและคันนี้เป็น First Aid Kit ของทาง Mercedes-Benz ก็ให้มาแล้วนะครับอุปกรณ์อะไรที่ทางป้ายแดงให้มา One Two Auto ให้ต่อกับคุณลูกค้าที่กำลังหารถมือ2จากเต็นท์ One Two Auto แน่นอนนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยในคุณภาพรถของเต็นท์ One Two Auto ดีมากๆการันตีด้วยนายกวันทูออโต้แล้วกันนะเลือกตั้งผ่านแล้วได้เป็นนายกวันทูออโต้นะครับผมไปเราเข้าไปดูดีกว่าว่ารถผู้บริหารที่ยังดูมีความเป็นวัยรุ่นขนาดนี้มีอะไรให้เรามาบ้างครับไปดูกันครับเข้ามานั่งข้างในแล้วนะโอ้โหนั่งสบายจริงๆนะเบาะนับป้านะครับตัดเย็บแบบไดมอนด์คัทของเขาก็นั่งสะดวกสบายมากๆหรูหราสุดๆแต่มาเจาะกันในส่วนของประตูกันก่อนนะครับประตูก็มีแค่ประตูเนี่ยลูกเล่นเหมาะกับรถผมทั้งคันแล้วนะเยอะมากๆนะครับนี่เป็นเมมโมรี่ซีท3ตำแหน่งมีระบายอากาศมีลมร้อนและคันนี้เราสามารถกดตัวนี้นะครับเพื่อจะไปปรับเบาะฝั่งข้างคนขับได้ด้วยนะถ้ามีเรามีผู้บริหารอยู่ด้านหลังใช่ไหมผู้บริหารบอกเราว่าเอ้ยปรับฝั่งนู้นให้หน่อยเราก็ไม่ต้องเอื้อมไปปรับแล้วเราก็แค่กดปุ่มเดียวแล้วก็สามารถปรับได้หมดเลยนะเนี่ยทางประตูเขาก็จะเล่นลวดลายเป็นลายไม้ตัดสลับกับสีเบจทำให้รถเนี่ยมันดูหรูหราทำให้รถมันดูกว้างขวางมากขึ้นและตัวลำโพงอย่างที่อินเสิร์ตโชว์ให้ดูเลยนะแค่กดสตาร์ทรถลำโพงก็จะค่อยๆหมุนออกมามันดูพรีเมียมจริงๆนะฮะมาดูในฝั่งของพวงมาลัยกันบ้างโอ้โหหันมาดูปุ๊บนี่ซอฟทัชแทบทั้งคันนะวัสดุเป็นซอฟทัชหมดเลยเรียบหรูดูแพงมากๆผมไม่อยากเอามือผมไปแตะอะไรทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้กดดันมากๆนะพวงมาลัยสวยงามหุ้มหนังแล้วก็สภาพดีมากเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมคันนี้มีครูซคอนโทรลด้วยอยากใช้ได้เลยนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์มืออยู่ฝั่งขวามือแล้วนะครับคันนี้เลขไมล์น้อยมากๆนะเลขไมล์เพียง 96,921 เท่านั้น
สุดยอดรถปี2017นะครับผมขับไม่ถึงแสนนั่งออกไปได้สบายสบายพร้อมออปชั่นจัดเต็มนะครับผมเบาะนั่งสบายอย่างที่ผมแจ้งไปและคันนี้หน้าจอเป็นแบบเชื่อมต่อกันนะแต่ว่าจะมีช่องเว้นว่างไว้ให้เพราะว่าจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เหมือนพวก A series นะไม่ใช่เหมือน A 200ที่เป็นหน้าจอยาวอะไรที่ Mercedes-Benz ยุคใหม่มีคันนี้ให้มาคล้ายกันหมดเป็นเทคโนโลยีใหม่แบบเดียวกันเลยนะครับหน้าจอใหญ่ๆเราสามารถมาปรับที่เซ็นเตอร์คอมมานด์ตัวนี้ได้เลยนะคันนี้จะไม่ใช่แบบทัชสกรีนตรงนี้ก็เป็นทัชแพดเค้านะก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง Mercedes-Benz ก็เป็นทัชแพดเหมือนสัมผัสแหละเหมือนหน้าจอสัมผัสแต่ว่าก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนทําให้คนขับขี่นะครับมีสมาธิในการขับรถมากขึ้นเราขยับขึ้นมาดูซันรูฟคันนี้ซันรูฟมีทั้ง2ฝั่งมีทั้งฝั่งหน้าคนขับและทางด้านเป็นพาโนรามิกซันรูฟของฝั่งด้านผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมสะดวกสบายมากๆเปิดมาดูกันเลยโอ้โหชีวิตนี้กูจะได้ขับรถอะไรแบบนี้เขาไหมเนี่ย มันเรียบหรูจริงๆนะก็ซึ่งไม่เหมาะกับตัวผมแหละผมก็ต้องเป็น SUV ลุยๆหน่อยนะครับแต่อันนี้เรียบหรูซะจนอยากได้พูดตามตรงนะแล้วราคาดีมากๆอย่างที่ผมบอกไปว่าป้ายแดงเกือบ7ล้านบนทัวร์ออโต้2ล้านต้นเท่านั้นนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันมีนาฬิกาตรงกลางเป็นเอกลักษณ์ของทาง Mercedes ด้วยนะครับคันนี้ก็มีมาให้นะเนี่ยแอร์ปรับอยากปรับตรงไหนปรับได้เลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆมันยังดูทันสมัยอยู่เลยนะใครบอกรถปี2017จะดูเก่าไม่จริงคันนี้คุณภาพดีมากๆด้วยความเป็น S Class และอีกหนึ่งอย่างเพื่อนๆบอกซื้อรถยุโรปซ่อมไปแพงแน่นอนคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีนี่เลยรถโดนใจเป็นการตรวจรถจากทางธนาคาร TTB Drive ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมไฟแนนซ์ของเรานะครับผมว่าคันนี้ผ่านการตรวจสอบได้5ดาวเต็มจากทาง One2 Auto นะอยากรู้ว่าได้5ดาวเต็มจริงไหมเดี๋ยวผมสแกนให้ดูสดๆเลยทำการสแกนเรียบร้อยนะครับรถที่ตรวจสอบแล้วจะมีแผ่นป้ายแบบนี้ตากล้องหมุนเข้าไปเลยนี่จะมีแผ่นป้ายแบบนี้ติดที่หน้ารถเพราะฉะนั้นอยากดูคันไหนก็มาสแกนได้เลยนะนี่ผมสแกนให้ดูแล้วจะเขียนเลยนะครับว่าคะแนนประเมิน5ดาวเต็มนะครับผมนี่เขียนว่าคุณภาพดีเยี่ยมปลอดภัยไม่เคยมีอุบัติเหตุนี่ไม่มีการน้ำท่วมและทุกอย่าง5คะแนนเต็มหมดเลยโอ้โหอันเนี้ยบอกตรงๆไม่ใช่ทีมงานเราทำนะครับผมเป็นทางไฟแนนซ์เขามาตรวจรถให้เราเป็นหนึ่งเครื่องการันตีว่ารถคันนี้ดีจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะมีหลักฐานให้ดูถ้าอยากดูตัวจริงก็ขับมาดูแล้วก็สแกนเช็คเองได้เลยนะครับวันทูออโต้ไม่ย้อมแมวไม่ขายรถที่มีประวัติไม่ดีแน่นอนนะอันนี้ยืนยันได้เลยไปเราไปดูความสวยหรูความหรูหราความเป็นผู้บริหารจากทางด้านหลังกันดีกว่าว่าจะดีจะหรูแค่ไหนมีออปชั่นอะไรที่ทำให้เราตกใจได้อีกทำให้เราตื่นตาได้อีกไปดูกันครับแล้วเข้ามาอยู่ในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะความหรูหราขั้นสุดด้านหน้าว่าหรูหราแล้วข้างหลังนี่ขั้นสุดจริงๆนะมีจอแยกมาให้แล้วเบาะคันนี้หึปรับไฟฟ้าได้เราสามารถปรับเบาะผู้โดยสารตอนหลังเองได้แล้วนะครับหรูหราจริงๆท่านผู้ชมแอร์ก็สามารถเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นแอร์ดูโอโซนทั้งตอนหน้าและตอนหลังเท่ากับแยก4ฝั่งเลยนะสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีนี่ด้วยที่รองขาเป็นเหมือนแบบรถตู้ผู้บริหารนะเป็นรถตู้แบบเวลไฟกับมาเจสตี้เป็นพวกแอลพาร์ทได้เลยคันนี้ก็มีมาให้นะครับมาดูตรงกลางดีกว่าให้อะไรมาอีกที่จริงนั่งได้3คนแต่ถ้านั่ง2คนเราปรับอันนี้ลงมานะครับโอ้โหที่พักแขนตอนใหญ่ๆแล้วเราสามารถปรับตรงนี้ได้อีกนี่อยากให้มันขึ้นมาก็ปรับได้อีกนะครับผมปรับได้จากตรงนี้เปิดมาปุ๊บมีที่วางของกระจุกกระจิกแล้วก็เป็นที่เสียบสายแบบ USB Type A นะสามารถเสียบขึ้นได้เลยเพื่อเอามาเล่นกับหน้าจอกันนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าเล่นอะไรได้อีกนะครับนอกจากจะเป็นแอร์แล้วเป็นแอร์ดูโอโซนสามารถใส่ CD ได้แล้วเปิดมาปุ๊บเป็น Power Outlet นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนรูปลั๊กชาร์จแต่เป็นน่าจะเป็นรูปลั๊กจากทางอังกฤษนะที่เท่าที่ผมรู้มาก็คือสามารถเสียบปลั๊กอังกฤษได้ถ้าอยากใช้ก็ต้องไปซื้อหัวแปลงมาใช้เองนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปว่าคันนี้มีพาโนรามิกซันรูฟจากทางตอนหลังให้มาแล้วด้วยแล้วเราสามารถเปิดได้ด้วยนะและถ้านั่งไปกลัวโดนแดดคันนี้สามารถปรับได้เองเลยนะครับผมนี่เอาลงได้เองม่านหลังเราก็สามารถปรับลงได้เองเช่นกันนะหรูหรามากๆสะดวกสบายสุดๆถ้าเรานั่งไปอยากทำอะไรกับรถคันนี้พูดตรงๆว่าทำเองได้เลยถ้าแบบเหนื่อยกับการประชุมมาทั้งวันเหนื่อยกับการทำงานมาทั้งวันไม่อยากพูดกับใครแล้วเราสามารถทำเองได้หมดเลยทุกอย่างแอร์หลังตรงนี้ถ้ายังไม่พอตรงเสา B ตรงนี้ก็มีแอร์มาให้นะเนี่ยตะกล้องหมุนออกไปเลยจะเห็นว่าแอร์ตรงเสา B ก็มีมาให้นะครับแล้วสามารถปรับความแรงได้เองด้วยสวยงามมากๆไฟแอมเบียนไลท์ก็มีมาให้นะอย่างคันนี้ผมเปิดสีม่วงอยู่ถ้าเป็นสีที่ผมชอบตอนนี้น่าจะเป็นสีส้มนะผมก็จะเปิดสีส้มสีแบบโปรดจงรู้ว่าความตั้งใจฉันรถโอเคหิวน้ำใช่ไหมแต่กล้องหิวน้ำเราสามารถตรงนี้วางแก้วน้ำแล้วอาจจะยังไม่จุใจเรามีรางรับอยู่ตรงกลางปกติรถของทางญี่ปุ่นก็คือเปิดมาแล้วสามารถหยิบของจากทางตอนหลังใช่ไหมแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับเปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็น
โซน1โซนสามารถกั้นไว้วางของได้เลยอาจจะอยากดื่มน้ำอาจจะไว้เก็บของตรงนี้เอาไปวางได้เลยนะครับใครที่มีเด็กเล็กนะครับคันนี้ก็มี Isofix มาให้แล้วนะโดยรวมคันนี้ครบคันมากๆราคาจับต้องได้แล้วนะครับป้ายแดงอาจจะแบบเกือบ7ล้านใช่ไหมอาจจะแบบเอ้ยราคาสูงอยู่ที่วันทูออโต้ตอนนี้นะครับ2ล้านนี้เท่านั้นเราไปสรุปความน่าสนใจแล้วก็ราคาตารางผ่อนต่างๆของคันนี้กันครับป้ายสำหรับคันนี้นะ Mercedes-Benz S500e นะครับเป็น Exclusive Plug-in Hybrid คันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมสภาพใหม่มากๆเลยนะป้ายแดง6ล้านกว่าๆ6ล้าน9นะครับอยู่ที่วันทูออโต้2ล้าน3แสน 59,000 บาทเท่านั้นโอ้โหเจอราคานี้เข้าไปผมบอกเลยว่าว้าวแน่นอนกับ S-Car คันนี้เป็นซีดานที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ทำได้นั่งสบายจริงๆนะครับใครสนใจโทรตรงมาได้ที่เบอร์061-674-5885ถนนกาญจนาภิเษกครับตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิต Search Google Map ONE เลข2 AUTO ได้เลยนะครับอยากรู้ตารางผ่อนเบสขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผม4ปี5ปีหรือ6ปีตามนี้แล้วแต่เพื่อนๆเป็นอำนาจการตัดสินใจของเพื่อนๆเลยนะถ้าชอบถ้าใช่โทรมาได้เลยนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของแล้วถ้าอยากให้เบสรีวิวรถคันไหนอยากให้เบสทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปนี้แล้ววันนี้เบสขอตัวลาไปกับเจ้า S Car คันนี้ก่อนนะสวยงามมากๆจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้มาเป็นเจ้าของการสำหรับใครที่หาอยู่นะครับวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับGot dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On and off got Diego. Diego. Say Ash to Luego. Luego. We'll be in rapping Kilo. Yeah. Snub nose with potato. Take out. No monkey in the jungle, fly high like a sauna. Bouncing nothing, I'm trying to weep an anaconda. Jumping in the water, trying to sleep across the water. Got sea cars out, got me beat by a piranha. Out. Bag of money, knew I gotta have it. Savage. But I'm still a gentleman in Cali. Athletic. Nigga turn them in about the cabbage. Kill his whole family. Fuck his ass out, and I'm telling what he saw. Fuck him, I watch y'all, I don't know if he'll talk. Watch y'all, chain sawing, I'ma saw our legs off. They know that we're a gang, but they said that we'll rain. Investigating, taking pictures of the whole team. I'm a couple trying to do a sting. 10 mil on a plane, going straight to middle team. Trapping like the narco, narco. Got dope like Pablo, Pablo. Cut dope like Pablo, cut dope. Chop trees with the Draco, Draco. On and off got Diego, Diego. Say Ash to Luego, Luego. We'll be in rapping Kilo, yeah. Snub nose with potato. Drippin' ooze, the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leaving out the nest. Get five face set like milk. Yup, running with the pack, got slip. Hands in the cookie jar, cut his finger off. Nigga being greedy, we gon' cut his tummy out. 100 bricks on the road, took a couple routes. Flush mama house, her man's in Philly couch. I ain't really with the razzle dazzle. Knock him out, but then I throw him off the boat paddle. Go to Tijuana, put the kilo on the saddle. Sack him, hit a lick and cop a pterodactyl. Pap him, chop a bite down like an apple. Match him with the acres, with the horses in the cattle. Like the narco, narco. Got dope like Pablo. Cut throat like Pablo. Cut throat. Chop trees with the Draco. Draco. On and off got Diego. Diego. Say Ash to Luego. Luego. We'll be in rapping Kilo.